ข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับผมได้รับเกียรติจากคุณสุจิตาจิระวานิชกุล Architect Universal Design Consultant ครับสวัสดีครับคุณสุจิตาครับอยากให้คุณสุจิตาเนี่ยเล่าเรื่อง case study ของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างในประเทศไทยฮะที่เป็นเรื่องของบ้านอสังหาสำหรับคนสูงวัยนะครับขอเริ่มต้นที่อสังหาสังคมสูงวัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะอย่างแรกจะเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ day care คือช่วงกลางวันเนี่ยมาอยู่อาศัยด้วยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันอันที่2เกี่ยวกับเป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างอิสระหรือ active aging นะคะอันที่3ก็คือเป็นกลุ่มที่พึ่งพาหรือ estate living นะคะอาจารย์ไตรรัตน์เคยเล่าเรื่องถึงว่ามี6แบบเนี่ยฮะค่ะrial estate 6แบบเนี่ยมีครบตั้งแต่1ถึง6เลยหรือว่ายังไงบ้างตอนนี้มี3รูปแบบแต่4 5 6เนี่ยกำลังจะมา4ก็คือพวกที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโอ้แล้วก็5 6นี่ก็จะเป็นพวกระยะสุดท้ายอสังหาประเภทนี้อยู่ในย่านไหนในประเทศไทยบ้างฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะยังกระจุกตัวอยู่แถวกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเช่นสมุทรปราการปทุมธานีอยุธยานะคะแล้วก็อาจจะข้ามไปเชียงใหม่เลยค่ะแต่ว่านี่สำหรับคนไทยแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยชอบทะเลก็จะอยู่บางแสนชลบุรีหัวหินทราบมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบเชียงใหม่ค่ะจะมีสักกี่ครอบครัวหรือกี่คนนะโดยประมาณญี่ปุ่นที่อยู่เชียงใหม่มีประมาณ 5,000 คนค่ะแต่ส่วนใหญ่อยู่แบบสวีทอพาร์ตเมนต์นะคะก็กระจุกตัวอยู่ในเชียงใหม่อยู่ในเมืองค่ะใกล้ๆสุห้างสับสินค้าที่เดินทางสะดวกการกระจายตัวเป็นยังไงฮะการจับกลุ่มเป็นยังไงฮะมีอะไรเป็นปัจจัยฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องภาษาค่ะกลุ่มที่ใช้ภาษาไม่ได้เนี่ยก็ภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยก็จะเน้นอยู่ด้วยกันค่ะเช่นชาวญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่เป็นกระจุกอยู่ในเมืองนะคะหรือกลุ่มสแกนเนี่ยที่ชอบแสงแดดชอบทะเลเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันแถวๆบางแสนชลบุรีหัวหินแต่กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เช่นยุโรปอเมริกาเนี่ยก็จะอยู่ได้กระจายทั่วไปสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะไม่ใช่เป็นท็อป10นะฮะยังแล้วเราเนี่ยในกรณีอย่างนี้ในประเทศไทยมีอสังหาริมทรัพย์อันไหนที่เข้าตาแล้วอยากจะยกเป็นเคสสตัดดี้ได้บ้างครับค่ะก็เป็นโครงการของสภากาชาดค่ะก็เป็นโครงการแรกๆที่เป็นโครงการผู้สูงอายุนะคะชื่อโครงการสว่างคณิเวศค่ะอยู่ที่บางปูสมุทรปราการจุดขายเนี่ยก็คือ1เรื่องของแบรนดิ้งคือเป็นโครงการของกาชาด2เรื่องของโลเคชั่นเนี่ยอยู่รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะอยู่ใกล้วัดอโศการามแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีสถานีกาชาดที่5ซึ่งเป็นสถานีอนามัยนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของอยู่ใกล้ชุมชนเดิมก็คือจะมีความเป็นชุมชนใกล้ร้านตัดผมร้านอาหารร้านเสริมสวยเป็นต้นค่ะการออกแบบในนั้นเนี่ยมีอะไรที่เฉพาะกิจบ้างฮะหลักของการออกแบบในโครงการสว่างคณิเวศเนี่ยเราก็จะเน้นหลักUniversal Designหรือการออกแบบเพื่อทุกคนนะคะก็คือพื้นเรียบไม่มีสเต็ปตรงไหนที่มีบันไดแล้วก็จะมีทางลาดห้องน้ำจะใหญ่เป็นพิเศษหลายๆท่านที่เข้ามาซื้อในโครงการนี้ก็คือเน้นว่าแบบโครงการนี้ห้องน้ำใหญ่สามารถเข็นวีลแชร์เข้าไปในห้องน้ำได้มีราวจับโครงการนี้นะคะเป็นการซื้อสิทธิ์ค่ะอยู่ที่ประมาณ 850,000 ขึ้นไปแล้วแต่โลเคชันนะคะแล้วก็ค่าส่วนกลางอยู่ที่ 2,500 บาทต่อเดือนค่ะเฟส1นะคะ33ตารางเมตรนะคะเป็นสตูดิโอไทยนะคะแล้วก็เฟส2เนี่ย40ตารางเมตรเป็นสตูดิโอไทยเหมือนกันค่ะแล้วในโครงการเนี่ยมีอะไรเด่นหรือมีกิจกรรมอะไรพิเศษกว่าการเป็นเฮ้าสิ่งปกติบ้างครับจุดเด่นก็คือ1มีห้องพยาบาลนะคะ2มีห้องพระคือเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเนี่ยนิยมมากบางทีเนี่ยมีการเชิญวิทยากรข้างนอกมาบรรยายธรรมหรือบางทีก็บรรยายกันเองเลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นห้องสมุดห้องตีปิงปองซึ่งเป็นกิจกรรมเนี่ยที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากค่ะแล้วในกรณีศึกษาอื่นเนี่ยในจังหวัดอื่นมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมฮะจริงๆที่น่าสนใจอีกโครงการหนึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเป็นโครงการของคุณหมอนะคะซึ่งโครงการนี้น่าสนใจก็คือมีตั้งแต่active aging estate living ไปจนถึง nursing home คือสามารถเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่อยๆอยู่ได้จนถึงเสียชีวิตเลยคือค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆที่น่าสนใจอีกที่นึงก็เป็นของชาวต่างชาตินะคะเป็นของกลุ่มสแกนดิเนเวียนนะคะอยู่ที่บางแสนค่ะชื่อสแกนดิเนเวียนวิลเลจนะคะก็เป็นโครงการที่รับแต่กลุ่มที่มีชนชาติของชาวสแกนนะคะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่
าจจะต้องเอาไปแอพพลายดีไซน์เข้ากับโครงการตัวเองนะฮะเพื่อจับตลาดแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุจิตามากครับขอบคุณมากครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ